่น้องที่รักทุกท่านครับพระวรสารวันนี้ชาวฟาริสีเริ่มรุกหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับพวกเขาพยายามจะวางกับดักจับผิดองค์พระเยซูเจ้าด้วยการถามพระองค์ว่าการเสียภาษีแก่พระจักรพรรดิซีซาร์เนี่ยเป็นการถูกต้องหรือไม่แต่พระเยซูเจ้าก็ทรงอย่างรู้เจตนาร้ายของเขานะครับจึงทรงสั่งให้พวกเขาเนี่ยนำเหรียญที่ใช้เสียภาษีมาให้พระองค์ดูหน่อยเหรียญนั้นมีรูปแล้วก็คำจารึกเป็นของซีซาร์พระจักรพรรดิซีซาร์แห่งโรมันพระองค์จึงได้ทีตอบกลับเขาอย่างเฉียบคมเลยครับว่าของซีซาร์ก็คืนให้ซีซาร์ของพระเจ้าก็คืนให้พระเจ้าสิทำเอาพวกเขานี่ไปไม่เป็นเลยนะครับเพราะว่าจาตอนนี้อาจจะถูกตีความผิดไปได้อยู่บ่อยๆว่าเป็นการแบ่งแยกพระศาสนาจักรกับอาณาจักรหรือว่ารัฐออกจากกันจริงๆแล้วพระเยซูเจ้าเนี่ยทรงต้องการที่จะสอนเราว่าเรามนุษย์เนี่ยต่างมีภาระหน้าที่2ประการครับหน้าที่แรกคือหน้าที่การเป็นพลเมืองของโลกนี้กับหน้าที่ฝ่ายวิญญาณหรือก็คือการอุทิศตนเป็นลูกที่ดีขององค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองครับพระองค์เนี่ยได้เตือนใจเราให้พยายามสร้างความสมดุลระหว่างภาระหน้าที่ทางโลกกับความซื่อสัตย์แน่วแน่ต่อพระเป็นเจ้าเราเองเป็นพลเมืองของโลกนี้นะครับเรามีหน้าที่รับผิดชอบต่างๆต่อสังคมและก็ประเทศชาติของเราตามที่กำหนดเอาไว้ในกฎหมายบ้านเมืองอย่างเช่นการไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งการเสียภาษีหรือว่าการขับขี่รถตามท้องถนนเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรตามวินัยจราจรหรือว่าอาจจะเป็นตามที่เราได้ทำข้อตกลงเพิ่มเติมบางอย่างอะไรบางอย่างกับหน่วยงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเช่นท่านใดที่มีอาชีพหรือว่าประกอบวิชาชีพอะไรบางอย่างก็จะต้องไปขออนุญาตใบประกอบวิชาชีพหรือว่าการขอใบอนุญาตสร้างอาคารอะไรก็แต่รวมไปถึงการเป็นจิตอาสาหรือว่าช่วยการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยความสะอาดเรียบร้อยภายในบ้านเมืองภายในหมู่บ้านชุมชนของเราขณะเดียวกันพี่น้องก็อย่าลืมด้วยนะครับว่าเราคริสเตียนเองก็ยังเป็นพลเมืองของพระอาณาจักรพระเจ้าด้วยเราถูกเรียกให้มาดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระองค์แล้วก็ถวายความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อพระองค์เช่นกันอย่างที่ผมเกริ่นไปในตอนต้นมิสซานะครับพระศาสนาจักรเชิญชวนเราให้ร่วมกันระลึกถึงท่านนักบุญยอห์นปอนที่2พระสันตะปาปาในวันที่22ตุลาคมของทุกปีเราหลายคนหลายท่านมีชีวิตร่วมสมัยกับท่านผมเองก็เกิดในสมัยสมณะสมัยของสมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอนที่2เช่นกันตลอดชีวิตของพระองค์ท่านเนี่ยท่านเป็นแบบอย่างที่น่าทึ่งมากๆครับสำหรับเราในการรักษาความสมดุลอย่างดียิ่งระหว่างภาระหน้าที่ทางโลกกับหน้าที่การอุทิศชีวิตฝ่ายวิญญาณท่านเป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของโลกผู้หนึ่งนะครับในการมีส่วนร่วมในการรณรงค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนด้วยการเรียกร้องสันติภาพความยุติธรรมแล้วก็ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในหลายวาระหลายโอกาสแม้ว่าจะมีภารกิจมากมายในฐานะที่เป็นประมุขของพระศาสนาจักรในฐานะที่เป็นประมุขของรัฐหนึ่งในโลกใบนี้แต่ท่านก็ไม่เคยละวางละทิ้งกระแสเรียกหลักของท่านในฐานะที่ท่านเป็นผู้รับใช้ของผู้รับใช้ทั้งหลายท่านอุทิศชีวิตเพื่อการอธิษฐานภาวนาเราอาจจะเคยเห็นภาพท่านที่ถือสายประคำท่านก็สวดส่วนตัวด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ไปร่วมในกิจกรรมเสริมศรัทธาหลายๆครั้งดังที่เราอาจจะเคยเห็นที่ผ่านมารวมไปถึงการพิสเพ่งการรำพึงไตร่ตรองพระวาจาการพิจารณามโนธรรมของตัวเองและที่สำคัญการออกไปประกาศข่าวดีอยู่เสมอโดยในคำสอนของท่านครั้งหนึ่งนะครับท่านมักจะเน้นให้เราเห็นถึงความสำคัญของการดำเนินชีวิตในโลกแต่อย่าเป็นของโลกท่านกระตุ้นให้เรามีส่วนร่วมในสังคมทำงานเพื่อประโยชน์และก็ความดีของส่วนรวมแต่นักบุญยอห์นปอนที่2ก็ยังเตือนเราด้วยครับว่าถึงแม้เราจะมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่เราอาศัยอยู่มากมายเพียงใดก็ตามเราอาจจะมีภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือแม้กระทั่งการงานในชีวิตประจำวันของเราแต่ก็ขอให้เราอย่าลืมคำมั่นสัญญาต่อพระเจ้าว่าสักวันหนึ่งภายหน้าในเราเองก็จะกลับไปที่พระอาณาจักรสวรรค์บ้านแท้นิรันดรของเรากับพระองค์ให้จงได้เพราะนั่นคือเป้าหมายสูงสุดของชีวิตเรามนุษย์ครับ
สุดท้ายนี้ผมขอเสนอวิธีการที่เราจะสามารถสร้างความสมดุลระหว่างหน้าที่ทางโลกแล้วก็หน้าที่ฝ่ายวิญญาณ5ข้อสั้นๆครับข้อแรกนะครับเราเป็นพลเมืองที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและก็ประเทศชาติขณะเดียวกันก็ขอให้เราได้รักษาความเชื่อและก็ความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าเสมอข้อ2รักษาความซื่อสัตย์ในทุกแง่มุมของชีวิตเราครับสิ่งนี้จะสะท้อนถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของเราต่อหน้าที่ทางโลกและก็หน้าที่ฝ่ายวิญญาณด้วยประการที่3เคารพหลักนิติธรรมและก็ปฏิบัติตามกฎหมายซึ่งเป็นระเบียบของสังคมส่วนรวมที่มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของคนในสังคมการอยู่ร่วมกันในสังคมแม้ว่าบางข้อบางอย่างบางเรื่องบางแง่มุมเราอาจจะไม่เห็นด้วยก็ตามประการที่4นอกจากการปฏิบัติตามกฎระเบียบลายลักษณ์อักษรแล้วเราก็ควรมีส่วนร่วมในงานจิตอาสาในงานเพื่อสาธารณกุศลมันแสดงน้ำใจให้กำลังใจแล้วก็คอยช่วยเหลือเพื่อนพี่น้องรอบข้างเรารวมไปถึงผู้อื่นที่ต้องการความช่วยเหลือด้วยเช่นกันครับและประการที่5อาจจะฟังดูง่ายแต่อาจจะยากในทางปฏิบัติคือการคิดดีทำดีพูดดีนี่แหละครับปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความรักความเคารพแล้วก็ความเห็นอกเห็นใจพยายามลบอคติในใจของเราออกไปดำเนินชีวิตตามที่พระเยซูเจ้าได้ทรงให้แนวทางในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีสันติสุขเพราะว่าผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากสิ่งนี้มากที่สุดไม่ใช่ผู้ที่เราปฏิบัติดีกับเขาด้วยแต่เป็นตัวเราเองเนี่ยแหละครับดังนั้นขอท่านนักบุญยอนปอนที่ดอนในพระอาณาจักรสวรรค์ในที่สุดครับขอพระเป็นเจ้าอวยพรพี่น้องที่รักทุกท่านครับ